รีบเดินต้นไม้ที่โตในบ้านใหญ่สองหลังที่ไม่เหมือนใครหาเงินเลี้ยงปากท้องทวีที่สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Raj Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยมินิซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่ากักตัวสตอรี่เป็นมินิซีรีส์จากทางนาดาวบางกองเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมกักตัวสตอรี่ที่ผมหยิบยกมาสปอยให้ทุกคนนี้ได้รับฟังมีชื่อตอนว่าประสบการณ์เสียวจากทางบ้านถ้าใครอยากรับชมเรื่องนี้แบบเต็มสามารถรับชมผ่านทาง YouTube ช่องนาดาวังกอหรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเรื่องราวเป็นเรื่องราวสยองขวัญของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นเน็ตไอดอลที่มีชื่อว่าหนึ่งเขาได้ทำการซื้อคอนโดที่เป็นคอนโดมือสองและอยู่ในช่วงที่เขานั้นต้องกักตัวจากโควิด -19 พอดี1ได้ทำการย้ายเข้าไปอยู่ในคอนโดของเขาซึ่งหนึ่งแล้วก็ทำการไลฟ์สดอยู่แล้วก็ได้อวดคอนโดของเขาว่าคอนโดของเขานั้นวิวดีมากๆถ้าได้นั่งจิบกาแฟคงจะฟินแบบสุดๆแล้วก็มียูเซอร์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอมมี่ถามหนึ่งว่าอยู่คนเดียวนั่งเหงาไหมหนึ่งบอกว่าเขาต้องกักตัวอยู่ตั้ง14วันก็เหงามากๆเลยแต่ถ้ามีคนมากักตัวอยู่เป็นเพื่อนก็คงจะเป็นอะไรที่ดีมากๆหลังจากนั้นเอมมี่ก็บอกว่าระวังโดนผีหลอกนะคะซึ่งสีหน้าของหนึ่งนั้นก็เปลี่ยนไปแล้วเขาก็รำพึงรำพันเอาว่าเชียร์แล้ววะเนี่ยหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่1เขาได้วิดีโอคอลไปหา2น้องชายของเขาตัวของ2จึงบอกกับหนึ่งว่าแม่ฝากความเป็นห่วงมาถึงอย่าเอาแต่ไลฟ์สดล่ะแล้ว2ก็ถาม1ไปว่าอยู่คนเดียวไม่กลัวผีหรอวะ1จึงบอกว่าผีเผลออะไรไร้สาระ2จึงบอกว่าคอนโดนี้ซื้อต่อคนอื่นมาไม่ใช่หรอไอ้สีที่เพิ่งทาไปอ่ะอาจจะทาทับคราบเลือดของใครก็ได้1จึงด่า2ไปว่าปัญญาอ่อนและขณะนั้น1เขาได้เอามือไปจับที่คอของตัวเองเพราะว่าเขาเพิ่งวิดพื้นมา1จึงรู้สึกปวดคอ2จึงแซวไปว่าอาจจะมีผีนั่งอยู่บนคอ1ก็ได้นะ1จึงบอกว่าเขาไม่ใช่ชัตเตอร์กดติดวิญญาณนะจะได้เป็นแบบนั้น2จึงบอกไปว่าอาจจะมีรอยเล็บของใครบางคนขูดอยู่ที่ใต้เตียงของ1ก็เป็นได้1จึงบอกว่าเดี๋ยวกูจะเอาเล็บเนี่ยไปขูดหน้ามึงอ่ะ2จึงบอกว่าอ่ะพ่อคนเก่งแต่ถ้ากูเป็นผีกูคงไม่ไปนั่งอยู่บนคอมึงหรอกนะเป็นกูไปอยู่บนเตียงมึงดีกว่าแล้วเขาก็กดวางสายไปซึ่งคำพูดของ2ก็ทำให้1นั้นรู้สึกระแวงเขาจึงหันไปดูบนเตียงของตัวเองแต่ก็ไม่พบอะไรด้วยความระแวงของ1เขาจึงไปนำกล่องข้าวของเขาที่ยังจัดไม่เสร็จขึ้นมาวางกองไว้บนเตียงและเหลือพื้นที่ให้เขานอนเท่านั้นพอ1เริ่มรู้สึกกลัวกับสิ่งที่2นั้นพูดแล้วเรื่องราวก็ตัดมาในวันที่2ที่1ได้ย้ายเข้ามาในคอนโดนี้ซึ่ง1ก็มาทำการไลฟ์สดเหมือนเดิมแล้วก็มียูเซอร์คนเดิมที่มีชื่อว่าแอมมี่เข้ามาคุยกับ1ซึ่งเอมมี่นั้นก็ถาม1ไปว่า1เขามีแฟนหรือยังแต่1ก็บอกว่าเขาไม่มีเลยเอมมี่จึงถามว่าแล้วผู้หญิงที่อยู่บนเตียงคนนั้นคือใครคะ1จึงรีบหันหลังไปดูว่ามีใครอยู่บนเตียงเขาหรือเปล่าแต่เขากลับไม่พบอะไรเลยซึ่ง1เขาก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เขาจึงบอกว่าถ้าเล่นแบบนี้ขออนุญาตบล็อกนะครับแต่จู่เอมมี่ก็สามารถพิมพ์กลับเข้ามาได้เหมือนเดิมว่าพี่บล็อกหนูทำไมหนูอุตส่าห์มาดี1จึงแก้ตัวไปว่าเขาอาจจะกดผิดเท่านั้นจริงๆไม่ได้ตั้งใจบล็อกเอมมี่จึงบอกว่าหนูจะอยู่กับพี่ตลอดไปหนูจะอยู่ห้องพี่ตลอดไปห้องนั้นเคยเป็นห้องของหนูหนูตายที่นั่นหลังจากนั้น1ก็รีบปิดไลฟ์สดทันทีและเขาก็โทรไปหา2ซึ่ง2ก็แกล้ง1ด้วยการนำน้ำแดงมาทาอยู่ที่ปากของตัวเองก็ทำให้1ตกใจเป็นอย่างมาก1จึงด่าน้องไปว่าเล่นอะไรแบบนี้และ1ก็เล่าให้ฟังว่ามียูเซอร์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอมมี่เข้ามาพูดแปลกๆและบอกว่าเคยอยู่ที่นี่แล้วก็ตายที่นี่ด้วยเขาไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่2จึงบอกไปว่าหรือมันอาจจะจริงอย่างที่เขาพูดหรืออาจจะเป็นวิญญาณที่เคยอยู่ที่นั่นแล้วมาหลอก1สองจึงแนะนำ1ไปว่าให้1นั้นไปนิมนต์พระมากักตัวอยู่เป็นเพื่อน1ด้วยและให้นอนเว้นระยะห่างกันซึ่ง1ก็ด่าน้องไปว่าคิดอะไรแบบนี้ได้ยังไงปัญญาอ่อนมากๆแต่วันต่อมา1ก็ไปสั่งพระในอินเทอร์เน็ตนำมาบูชาซึ่งตัวของ2เมื่อเขาได้เห็นเขาก็หลุดคำออกมาว่าพี่ชายนั้นกลัวจนขี้ขึ้นสมองไปแล้วซึ่งขณะนั้นเองจู่ๆก็มีเสียงเฟซบุ๊กของ1ดังแจ้งเตือนขึ้นมาซึ่งก็เป็นน้องเอมมี่คนเดิมแล้วก็พิมพ์เข้ามาว่าพาทำอะไรหนูไม่ได้หรอกค่ะซึ่ง1เขาก็ตกใจเป็นอย่างมากเขาจึงบอก2ไป2จึงบอกไปว่าถ้ามันเป็นผีจริงๆมึงก็ต้องใช้สิทธิ์เจ้าของห้องเพราะว่ามึงเป็นคนจ่ายค่าห้องนี่
มันก็บอกไปตรงๆเลยว่าให้ออกไปจากห้องของหนึ่งได้ไหมซึ่งหนึ่งก็บ้าจี้ทำตามที่สองนั้นบอกเขาจึงกล้ากลัวแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็พยายามเรียกเอมมี่ให้มาคุยกันดีๆและให้เอมมี่นั้นส่งเสียงออกมาซึ่งตัวของสองนั้นก็ขำเป็นอย่างมากที่หนึ่งนั้นทำแบบนั้นซึ่งจู่ๆก็มีเสียงดังออกมาจากกำแพงอย่างดังซึ่งก็ทำให้หนึ่งนั้นตกใจซึ่งเสียงที่ดังออกมานั้นไม่ใช่เสียงของผีแต่กลับเป็นเสียงของห้องข้างๆที่ตะโกนมาด่าหนึ่งว่าหนึ่งนั้นแหกปากโวยวายอะไรซึ่งหนึ่งเขาเรียกให้เอมมี่นั้นส่งเสียงออกมามันก็ดังสนั่นลั่นห้องจนทำให้ห้องข้างนั้นรำคาญนั่นเองสองจึงบอกกับหนึ่งไปว่าสงสัยเอมมี่เขาไม่อยากเจอมึงว่ะซึ่งก็ทำให้หนึ่งนั้นรู้สึกแปลกใจว่าทำไมสองถึงพูดแบบนั้นหนึ่งจึงถามสองไปว่าไหนมึงบอกมึงไม่เคยดูไลฟ์สดกูไงแล้วมึงรู้ได้ไงว่าน้องคนนั้นชื่อเอมมี่สองจึงพยายามปฏิเสธว่าเขาไม่เคยดูหรอกจะดูทำไมล่ะไลฟ์สดมึงเหยจะตายและสองก็แกล้งทำเป็นว่าสัญญาณไม่ค่อยดีแล้วก็กดตัดสายไปเลยหลังจากนั้นหนึ่งก็มาทำการเล่นเกมและเรื่องราวก็ตัดมาในวันที่6หลังจากที่สองพยายามติดต่อหนึ่งแต่หนึ่งก็เพิ่งรับสายของสองซึ่งณวันนี้หน้าตาของหนึ่งนั้นเริ่มมีอาการหวาดกลัวมากยิ่งขึ้นและใบหน้าก็ค้ำขอบตาดำสองจึงถามกับหนึ่งไปว่าเป็นอะไรวะทำไมติดต่อไม่ได้เลยซึ่งตัวของหนึ่งนั้นเขาก็เหมือนหวาดกลัวอะไรบางอย่างณตอนนี้ในห้องของเขามีเสียงดนตรีไทยนั้นดังขึ้นตัวของสองจึงบอกว่านี่ได้ยินเสียงแบบนี้ทุกคืนเลยหรือเปล่าหนึ่งจึงบอกว่าได้ยินทุกคืนเลยแต่สองคิดว่าหนึ่งนั้นแกล้งจู่ๆโคมไฟในห้องหนึ่งนั้นก็ดับลงสองจึงบอกว่ามืออีกข้างนึงอะไปปิดโคมไฟใช่ไหมให้ยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างเลยแต่เมื่อหนึ่งนั้นยกมือขึ้นมาทั้งสองข้างแต่โคมไฟมันก็คงยังดับติดๆอยู่เหมือนเดิมซึ่งมันดับติดๆรัวมากกว่าเดิมและจู่ๆตัวของหนึ่งก็บีบคอตัวเองแล้วก็หงายหลังไปสองจะคิดว่าพี่ชายของเขายังคงแกล้งอยู่เหมือนเดิมซึ่งจู่ๆตัวของหนึ่งก็ดีดตัวขึ้นมาและดวงตาของเขาก็เหมือนจะถลนออกมาหนึ่งได้บอกกับสองไปว่ากูจะเอามันไปอยู่ด้วยและสายของหนึ่งก็ตัดไปซึ่งขณะนั้นสองเขาก็เริ่มคิดว่าอาจจะไม่ใช่การแกล้งกันหรือเปล่าซึ่งขณะนั้นเองโทรศัพท์ของสองก็ดังขึ้นเป็นเพื่อนของหนึ่งที่โทรเข้ามาว่าเขานั้นเอาของมาให้กับหนึ่งแต่เขานั้นติดต่อหนึ่งไม่ได้เลยสองจึงบอกไปว่าหนึ่งก็อยู่ที่คอนโดนั่นแหละเพื่อนของหนึ่งจึงบอกว่าเขาก็ยืนอยู่หน้าห้องของหนึ่งอ่ะแต่เขาเคาะประตูตั้งนานแล้วเป็นชั่วโมงแล้วแต่หนึ่งนั้นก็ไม่เปิดประตูออกมาเลยและจู่ๆสายก็ตัดไปซึ่งณขณะนั้นมีแชทของใครบางคนแชทเข้ามาหาสองแล้วบอกว่ากูจะเอาพี่มึงไปอยู่ด้วยพี่มึงต้องตายซึ่งสองเขาก็เริ่มรู้สึกกลัวและจู่ๆสายของหนึ่งก็กลับเข้ามาเป็นภาพที่หนึ่งนั้นเดินออกไปที่นอกระเบียงแต่เสียงของหนึ่งนั้นเปลี่ยนไปกลายเป็นเสียงเหมือนเสียงคนอื่นที่ไม่ใช่เสียงของหนึ่งแล้วบอกว่าพวกมึงลบหลู่กูพวกมึงลบหลู่ห้องของกูจะเอาพี่มึงไปอยู่ด้วยและตัวของหนึ่งก็ก้าวขึ้นไปบนระเบียงแล้วก็กำลังจะโดดลงไปแต่จู่ๆสายมันก็ตัดไปเลยสองพยายามโทรติดต่อพี่ของตัวเองแต่ก็ไม่สามารถโทรติดต่อได้หลังจากนั้นสายของหนึ่งก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมและปรากฏภาพของหนึ่งที่มานอนอยู่บนเตียงแต่ยังคงนำมือบีบคอของตัวเองอยู่สองจึงบอกว่าอย่าทำอะไรพี่ของผมเลยไอ้หนึ่งกูรักมึงนะเว้ยแล้วเขาก็สารภาพออกมาว่า Facebook เอมมี่เป็น Facebook ของเขาเองที่เขานั้นแกล้งหนึ่งที่เขาต้องทำแบบนั้นเพราะเขานั้นอิจฉาหนึ่งที่หนึ่งนั้นได้ไปอยู่คอนโดคนเดียวและหนึ่งนั้นมีคนติดตามใน Facebook มากมายซึ่งเมื่อหนึ่งได้เห็นน้องชายของตัวเองร้องไห้ออกมาเขาก็ถึงกับหัวล้อลั่นซึ่งนั่นเป็นเพียงแค่แผนการแกล้งน้องชายของเขาเท่านั้นซึ่งที่หนึ่งโดนเขาไม่ได้ถูกผีหลอกเลยเป็นเพียงแค่เขาแกล้งน้องชายของเขาเพื่ออยากจะให้น้องชายของเขานั้นเผยออกมาว่าตัวของสองก็แกล้งหนึ่งเช่นเดียวกันหนึ่งจึงบอกไปว่าเขาได้อัดคลิปเอาไว้เรียบร้อยแล้วและเขาจะนำคลิปนี้ไปลงในเน็ตยอดวิวยอดไลค์ต้องพุ่งกระฉูดอย่างแน่นอนสองเขาจึงยกมือพนมขึ้นมาแล้วบอกว่าสาธุขอให้ห้องมึงมีผีจริงๆเถอะแล้วกูจะไม่ช่วยมึงเลยซึ่งหนึ่งก็บอกว่าเอาเลยกูไม่กลัวหรอกจะมาก็ให้มาเถอะซึ่งขณะนั้นจู่ๆผ้าห่มของหนึ่งมันก็ลอยขึ้นมาเองซึ่งตัวของสองสีหน้าเขาก็เปลี่ยนไปแล้วเขาก็พยายามบอกหนึ่งว่าไอ้หนึ่งบนเตียงมึงอะแต่หนึ่งคิดว่าสองยังคงเล่นมุกเดิมที่ว่ามีผีบนเตียงเขาจึงไม่เชื่อสองนั้นจึงพยายามชี้ให้หนึ่งดูแต่เมื่อนั้นดูผ่านกล้องของตัวเองเขาก็เห็นว่าผ้านั้นมันลุกขึ้นมาสูงเหมือนมีใครบางคนอยู่ในผ้าและเรื่องราว
กักตัวสตอรี่ในตอนประสบการณ์เสียวจากทางบ้านก็ได้จบลงซึ่งเรื่องราวก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับผมเป็นการแกล้งกันไปแกล้งกันมาของพี่น้อง2คนนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าการลบลู่สิ่งที่มองไม่เห็นนั้นทำให้ตัวของหนึ่งนั้นเขาได้เจอจริงๆจากที่เขาถูกน้องชายแกล้งว่ามีผีที่คอนโดเขาก็เลยแกล้งน้องชายว่าตัวของหนึ่งนั้นถูกผีเข้าจริงๆเมื่อน้องชายเขาสารภาพมาน้องชายจึงแช่งพี่ชายว่าขอให้เจอจริงๆเถอะและหนึ่งเขาก็เจอกับตัวจริงๆพอผ้าห่มของเขาจู่ๆมันก็ลอยขึ้นมาเหมือนมีใครอยู่ตรงนั้นซึ่งตัวของหนึ่งเขาก็กำลังได้เจอดีกับตัวเขาแล้วเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยละกันนะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับรีบตันต้นไม้ที่โตในบ้านใหญ่สองหลังที่ไม่เหมือนใครหาเงินเลี้ยงปากท้องจะวิธีไหนกูก็จะลองแม้ใครไม่ต้องเตะกูไม่แคร์สนแต่พอ